สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นายมีเมนูอาหารว่างมาฝากกันค่ะแต่สำหรับเมนูอาหารว่างในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหมาะกับเทศกาลเจโดยเฉพาะเลยค่ะนั่นก็คือเมนูแซนด์วิชเต้าหู้เจนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะใช้ตัวเต้าหู้เนี่ยมาเป็นแทนแป้งแล้วก็มีไส้เห็ดต่างๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำแซนด์วิชเต้าหู้เจกันเลยค่ะเริ่มด้วยเต้าหู้ชนิดแข็งค่ะผักสลัดเห็ดชิเมจิดำเห็ดชิเมจิขาวแป้งสาลีอเนกประสงค์ซอสถั่วเหลืองและน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนในการทำแซนด์วิชเต้าหู้เจกันนะคะอันนี้น่าจะเริ่มจากตัวไส้ก่อนนะคะโดยการนำกระทะใส่น้ำมันนะคะตั้งไฟใส่เห็ดลงไปผัดค่ะจะเป็นไส้เห็ดนะคะใส่เห็ดลงไปผัดให้สุกจะใช้ปรุงรสแค่ซอสถั่วเหลืองกับน้ำตาลทรายแค่นั้นเองค่ะแค่พอมีรสชาติซอสถั่วเหลืองนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายค่ะผัดให้เห็ดสุกใส่ถ้วยพักไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทอดเต้าหู้กันต่อค่ะค่ะเมื่อกี้เราก็ผัดไส้ตัวแซนด์วิชไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะนำตัวเต้าหู้นะคะมาชุบแป้งทอดค่ะอันนี้นะต้องชุบแป้งก่อนค่ะเพราะว่าเต้าหู้มันเปียกใช่ป่ะเดี๋ยวลงนะเอ้ยลงทอดในน้ำมันเนี่ยมันกระเด็นชุบบางๆก็พอค่ะแค่แบบให้มันแห้งก็ตบๆนะคะมานี้แบบนี้นะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วใส่ลงไปทอดเลยค่ะทอดให้เหลืองกรอบนะคะแล้วนั่นขอไปชุบทั้งหมดแล้วก็ทอดจนได้ที่นะคะทอดจนใช้ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เต้าหู้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะทั้งสองด้านนะคะนี่ใส่จานไว้แบบนี้นะคะสีก็จะสวยน่าทานแบบนี้โอเคเดี๋ยวนั่นทอดขอทอดต่ออีก2ชิ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะโอเคค่ะสำหรับเมนูแซนด์วิชเต้าหู้นะคะก็เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะมาประกบไม่ใช่มาสอดไส้แซนด์วิชกันนะคะง่ายๆเลยตัดนะคะตัดเต้าหู้เปิดออกให้มีรูค่ะเดี๋ยวเราจะยัดไส้ใส่ลงไปเนี่ยให้มันเปิดออกแบบนี้ตัดออกหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใส่ไส้ได้นิดเดียวใช้ช้อนช่วยควักไส้ออกมานะคะขีดประมาณนี้อย่างนี้เนาะเห็นไหมมีรูแล้วถ้ามีรูอย่างนี้เราก็ใส่ผักสลัดค่ะลงไปนี่นะคะจับเปิดๆหน่อยมะเขือเทศเอาที่พอใส่ได้เห็ดค่ะถ้ารูมันกว้างกว่านี้ก็ใส่ได้เยอะกว่านี้นะคะประมาณนี้งั้นขอจัดเรียงให้มันดีกว่านี้หน่อยยัดลงไปเลยมะเขือเทศอีกสักชิ้นหนึ่งนี่ประมาณนี้นะคะนี้
แล้วเราก็จัดเรียงใส่จานเลยถ้ามันเปิดรูไม่ใหญ่มันก็จะใส่ได้นิดนึงอะเนาะโอเคเอาอันนี้เอาไว้อีกชิ้นนึงนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะจัดวางนะคะนั้นยกขึ้นมาให้ดูนี่น่าทานแบบนี้เลยสำหรับหน้าตาแซนด์วิชเต้าหู้เจของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะนี่ก็จะมีสูตรแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำแบบละเอียดบอกไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ